บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรซึ่งได้แสดงอธิบายมาโดยลำดับมาถึงข้อว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือรู้จักอุปาทานรู้จักเหตุเกิดอุปาทานรู้จักความดับอุปาทานรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานและได้มีเถระอธิบายในข้อรู้จักอุปาทานว่าอุปาทานมีสี่คือกามุปาทานยึดถือหรือถือมั่นกามทิฏฐุปาทานยึดถือหรือถือมั่นทิฏฐิสีลัพพตุปาทานยึดถือหรือถือมั่นศีลและวัดและข้อ4อัตตวาทุปาทานถือมั่นหรือยึดถือวาทะวาตนในที่นี้ได้แสดงอธิบายมาแล้ว3ข้อข้างต้นจะอธิบายข้อที่4อัตตวาทุปาทานยึดถือหรือถือมั่นวาทะว่าตนอันคำว่าอัตตาที่แปลกันว่าตนทางพุทธศาสนาได้มีแสดงไว้เป็นสองระดับคือระดับแรกพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้รักษาตนคุ้มครองตนฝึกตน
ได้ตรัสสอนว่าตนเป็นนาถะคือที่พึ่งของตนดังนี้ระดับหนึ่งตรัสสอนว่ามิใช่ตนดังเช่นที่ตรัสสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่าขันธ์ 5เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนหรือได้ตรัสสอนยกเอาอายตนะภายในภายนอกภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์สิ่งที่กายถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนและได้ตรัสสอนไว้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจาคือไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาตัวตนและในข้อว่าธรรมทั้งปวงนี้แสดงอธิบายว่าทั้งสังคตธรรมธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งอันเรียกว่าสังขารทั้งอสังคตธรรมธรรมะที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งอันเรียกว่าวิสังขารทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนสำหรับระดับที่ตรัสสอนให้ฝึกตนคุ้มครองตนให้มีตนเป็นที่พึ่งของตนเรียกว่าตรัสสอนโดยสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติคือโดยที่มีมติร่วมกันเรียกขึ้นบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นและก็รับรองเรียกกันสำหรับการบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นก็เรียกว่าบัญญัติและข้อที่มีมติคือความรับรู้ร่วมกันเรียกว่าสมมติบางทีก็เรียกควบคู่กันว่าสมมติบัญญัติสมมติก็คือมีมติรับรู้ร่วมกันบัญญัติก็คือแต่งตั้งขึ้น
เหมือนดังเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินเจริญเติบโตขึ้นมีต้นมีกิ่งมีใบมีดอกมีผลคนก็บัญญัติคือแต่งตั้งเรียกกันว่าต้นไม้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นต้นไม้ขึ้นมาและคำว่าต้นไม้นี่เองก็เป็นสมมติก็คือมีมติรับรู้ร่วมกันเรียกร่วมกันว่าต้นไม้เพราะฉะนั้นคำว่าต้นไม้นั้นจึงเป็นสมมติบัญญัติแต่งตั้งขึ้นว่าให้สิ่งนี้เป็นต้นไม้และสิ่งนี้ก็เป็นต้นไม้ขึ้นมารับรองร่วมกันเรียกร่วมกันสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่บังเกิดมีขึ้นโดยธรรมชาติธรรมดาสิ่งเหล่านั้นเองก็เป็นธรรมชาติธรรมดาดังต้นไม้ที่บังเกิดขึ้นก็บังเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยธรรมดาและบุคคลนี้เองมาแต่งสร้างขึ้นให้สิ่งนั้นเป็นนั่นให้สิ่งนี้เป็นนี่และก็รับรองร่วมกันเรียกร่วมกันและแม่มนุษย์และเดรัจฉานทั้งหลายที่เรียกกันว่ามนุษย์คนหรือดิรัจฉานและแม้มนุษย์เองก็เรียกแยกออกไปเป็นหญิงเป็นชายและแต่ละคนก็มีชื่อนั้นมีชื่อนี้สัตว์ดิรัจฉานต่างๆก็เป็นช้างเป็นม้าเป็นต้นก็แต่งตั้งกันขึ้นมาเรียกกันแล้วก็รับรองเรียกร่วมกันเหมือนกันจึงเป็นสมมติบัญญัติก็ต้องมีสมมติบัญญัติดังนี้จึงจะเรียกพูดกันได้เข้าใจกันได้และก็เรียกร่วมกันเหมือนกันด้วยถ้อยคำที่เป็นภาษาเดียวกันสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้ภูเขาเมื่อพูดว่าต้นไม้ภูเขาก็เข้าใจกันเราก็รับรองกันว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นไม้เป็นภูเขาถ้าใครจะไปเรียกให้ผิดแผกออกไปเป็นอย่างอื่นเรียกภูเขาว่าต้นไม้เรียกต้นไม้ว่าภูเขาดังนี้แล้วก็เรียกว่าผิดสมมติบัญญัติแล้วก็ฟังไม่เข้าใจกันไขว้เขวกันแล้วก็ทำให้คนที่เรียกไขว้เขวไปนั้นเป็นที่เข้าใจว่าเป็นคนที่จะต้องมีสติวิปัสสนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็ทรงใช้ภาษาที่พูดเรียกสิ่งนั้นเรียกสิ่งนี้ก็เป็นไปตามสมมติบัญญัติโลก
และเมื่อโลกมีสมบัติบัญญัติว่าอย่างนี้เรียกอย่างนี้ทรงแสดงธรรมะก็เรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้และก็นับว่าเป็นสัจจะคือความจริงอย่างหนึ่งอันเรียกว่าสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติหรือจะเรียกว่าบัญญัติสัจจะความจริงโดยบัญญัติก็ได้และก็ตรัสสั่งสอนให้ทุกๆคนปฏิบัติชอบตามควรแก่สมมติบัญญัติโลกทรงแสดงธรรมะสั่งสอนข้อที่พึงปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่บัญญัติที่เป็นสมมติสัจจะต่างๆนี้วินัยที่ทรงบัญญัติไว้และธรรมะในขั้นศีลต่างๆก็เป็นไปตามควรแก่สมมติบัญญัติแต่แม้เช่นนั้นก็ตรัสสอนให้รู้จักสัจจะอีกระดับหนึ่งคือปรมัตถสัจจะอันได้แก่ความจริงที่มีเนื้อความอันสุขุมละเอียดเป็นอย่างยิ่งคือเป็นสัจจะคือความจริงที่เป็นอย่างยิ่งคือจริงแท้มิใช่เป็นไปตามสมมติบัญญัติก็ดังที่ตรัสสอนให้พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจะไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและทั้งสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ประสมปรุงแต่งอันได้แก่นิพพานและแม้ธรรมะอันเป็นส่วนที่ไม่ประสมปรุงแต่งอื่นคือทั้งสังขารทั้งวิสังขารเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนให้กำหนดรู้ดังนี้เพราะฉะนั้นวาทะคือถ้อยคำที่พูดกันเป็นภาษาดังที่กล่าวมาข้างต้นก็ล้วนเป็นสมมติเป็นบัญญัติสำหรับที่จะเรียกกันถ้าหากว่าไปยึดมั่นโดยส่วนเดียวโดยที่ไม่ทำความรู้จักว่านั่นเป็นสมมติเป็นบัญญัติก็กลายเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นหรือความยึดถือและบรรดาสิ่งที่เป็นสมมติบัญญัติเป็นวาทะที่เรียกร้องกันอ
ที่เป็นข้อสำคัญในที่เป็นธรรมปฏิบัติที่จะยกขึ้นมาแสดงก็คืออัตตาตนก็คือตัวเราของเราซึ่งไม่มีตัวเราของเราก็มีตัวเขาของเขาแม้คำว่าอัตตาตนหรือตัวเราของเราตัวเขาของเขาเป็นต้นเหล่านี้ที่เรียกกันกล่าวกันนี่แหละคืออัตวาทะวาทะวัดตนอันหมายรวมถึงว่าวาทะวัดตัวเราของเราและเมื่อตัวเราของเรามีก็ต้องมีตัวเขาของเขาเพราะฉะนั้นคำว่าอัตวาทะวาทะว่าตนอัตตาจึงหมายถึงสมมติบัญญัติดังที่กล่าวมานั้นเป็นถ้อยคำที่เรียกกันและเมื่อเรียกกันก็เข้าใจกันรู้จักกันและเมื่อเรียกกันรู้จักกันเข้าใจกันเมื่อมาพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้จักก็ย่อมจะมีความถือมั่นหรือความยึดถือความถือมั่นหรือความยึดถือนี้จึงเรียกว่าอัตวาทุปาทานความถือมั่นหรือความยึดถือวาทะวัตตนก็คือยึดถือหรือถือมั่นสมมติบัญญัติวัตตนเป็นเหตุให้ถือเราถือเขาถือพวกถือพ้องเป็นต้นสืบต่อไปและความยึดถือวาทะวัดตนตัวเราของเราดังกล่าวมานี้ซึ่งสืบมาจากสมมติบัญญัติดังกล่าวเมื่อไม่พิจารณาด้วยปัญญาก็ทำให้มีความถือมั่นหรือยึดถือในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัตินั้นๆว่าเป็นจริงมีจริงดังเช่นเมื่อมีความยึดถือหรือถือมั่นในวาทะวัตตนในสมมติบัญญัติวัตตนก็ทำให้หลงยึดถือในสิ่งอันเป็นที่ตั้งสมมติบัญญัตินั้นว่าเป็นตนจริงๆก็เช่นเดียวกับสมมติบัญญัติว่าต้นไม้ก็เรียกว่าเป็นรุกขวาทะวาทะว่าต้นไม้
ซึ่งเป็นสมมติบัญญัติเมื่อไม่พิจารณาก็ทำให้ถือมั่นหรือยึดถือในที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้นว่าเป็นต้นไม้ขึ้นจริงอันที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้นก็ได้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินเป็นมีรากมีต้นมีกิ่งมีใบมีดอกมีผลสิ่งที่บังเกิดขึ้นจากแผ่นดินที่มีรูปร่างลักษณะดังนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าต้นไม้แห่งวาทะที่กล่าวกันว่าต้นไม้และเมื่อเรียกเพลินๆไปก็ไปหลงยึดถือเอาที่ตั้งสมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้นว่าเป็นตัวต้นไม้ขึ้นจริงๆหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งสมมติบัญญัติหรือวาทะว่าบ้านเรือนก็เป็นคาระวาทะคาระก็แปลว่าเรือนวาทะก็ถ้อยคำถ้อยคำที่เรียกว่าเรือนก็เอาทัพสัมภาระต่างๆเช่นไม้เป็นต้นมาประกอบเข้ามีเสามีพื้นมีฝามีหลังคาและมีกิ่งประกอบต่างๆเป็นเรือนก็สมมติบัญญัติขึ้นว่าสิ่งนี้เป็นเรือนและเมื่อเรียกกันเพลินๆไปก็เป็นหลงยึดถือเอาที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าเรือนนั้นก็เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นจริงๆในชั้นใดก็ดีอัตภาพอันนี้อันประกอบด้วยกายและใจซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสเรียกว่านามรูปและเมื่อแยกออกไปอีกก็ตรัสแยกออกไปเป็นขันธ์ 5คือแยกออกไปเป็น5กองอันนี้ว่าขันธ์ 5ย่อลงมาก็เป็นนามรูปรวมกันเข้าก็เป็นที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าอัตตาเรื่องอัตภาพและก็มีสมมติบัญญัติเรียกกันต่างๆออกไปว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็ยังมีสมมติบัญญัติละเอียดออกไปอีกเป็นชื่อต่างๆสำหรับที่จะได้กำหนดหมายเรียกร้องกันนามรูปหรือขันธ์ 5ก็เป็นที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าอัตภาพหรืออัตตาและเมื่อเรียกกันเพลินๆไปก็หลงยึดถือว่าเป็นอัตตาขึ้นจริงๆเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นจริงๆก็เป็นตัวเราขึ้นก่อนแล้วเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเรา
และเมื่อมีตัวเราของเราก็ต้องมีตัวเขาของเขาก็ต้องแยกกันออกไปดังนี้เพราะฉะนั้นความยึดถืออันเรียกว่าอุปาทานหรือความถือมั่นอันเรียกว่าอุปาทานนี้จึงยึดถือในที่ตั้งของสมมติบัญญัตินี้แหละและโดยเฉพาะก็ที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตตาอัตภาพกายใจนามรูปหรือขันธ์ 5 อันนี้ว่าเป็นตัวเราของเราคนจริงๆอุปาทานข้อนี้สำคัญมากย่อมเป็นมูลของความยึดถืออื่นต่างๆอีกเป็นอันมากและในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีคำเรียกความยึดถือดังกล่าวนี้ในข้อนี้ไว้หลายชื่อเช่นเรียกว่าอัตตานุทิฏฐิความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนความตามเห็นว่าตัวเราของเราเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายของตนเรียกว่าอัสมิมานะทิฏฐิมานะคือความสำคัญหมายทิฏฐิคือความเห็นว่าอัตมิเรามีเราเป็นหรือเรียกว่าอัตมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นหรือเรียกว่ามานะเฉยๆซึ่งมานะที่เป็นต้นเดิมก็คืออัตมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นเมื่อมีอัตมิมานะขึ้นมาเป็นต้นเดิมดังนี้ก็มีมานะอื่นๆตามมาอีกเป็นอันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้พยายามที่จะได้ทรงชี้แจงให้มากำหนดพิจารณาถึงที่ตั้งของสมมติบัญญัติต่างๆหรือว่าของวาทะต่างๆที่เกิดขึ้นจากสมมติบัญญัติให้มาพิจารณาบรรดาที่ตั้งเหล่านั้นว่าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเมื่อผสมปรุงแต่งขึ้นแล้วจึงมีสมมติบัญญัติขึ้นมาเหมือนดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้แปลความว่าเหมือนอย่างเพราะอังคสัมภาระคือส่วนประกอบต่างๆที่มาประกอบเข้า
ียงเรียกกันว่ารถจึงได้มีขึ้นเมื่อขันธ์ทั้งหลายมาประกอบกันเข้าสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงได้มีขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะที่จะให้รู้ถึงปรมัตถสัจจะคือความจริงโดยปรมัตถ์คือความจริงที่เป็นความจริงอย่างยิ่งจึงต้องมาหัดปฏิบัติพิจารณาดูบรรดาที่ตั้งของสมมติบัญญัติทั้งหลายดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้นี้ที่ทรงยกเอารถขึ้นมาเมื่อเอาส่วนประกอบต่างๆเช่นว่าล้อและทุกๆส่วนมาประกอบกันเข้าเสียงเรียกกันว่ารถจึงได้มีขึ้นแต่อันที่จริงรถจริงๆนั้นไม่มีคำว่ารถนั้นเป็นสมมติบัญญัติเรียกขึ้นเท่านั้นในเมื่อถอดแยกส่วนประกอบต่างๆนั้นออกไปแยกเอาล้อออกไปแยกเอาตัวรถต่างๆออกไปเรียกว่ารถก็หายไปรถจริงๆจึงไม่มีรถเป็นสมมติบัญญัติเท่านั้นแม้ต้นไม้บ้านเรือนดังที่กล่าวมาข้างต้นก็เช่นเดียวกันในเมื่อเอาทัพสัมภาระต่างๆมาปรุงกันเข้าก็เป็นเรือนแต่เมื่อรื้อเรือนนั้นออกรื้อหลังคารื้อเสารื้อฝารื้อพื้นถอนเสาออกเสียงเรียกว่าเรือนก็หายไปเรือนจริงๆจึงไม่มีดังประกอบกันเข้าสมมติบัญญัติเสียงเรียกว่าเรือนจึงไม่มีขึ้นต้นไม้ก็เหมือนกันเมื่อตัดโค่นตัดกิ่งก้านลำต้นถอนรากออกไปหมดแล้วเสียงว่าต้นไม้นั้นก็หายไปต้นไม้จริงๆจึงไม่มีแม่อัศวาทะหรือสมมติบัญญัติถ้อยคำที่เรียกกันว่าอัตตาตัวตนคืออัตภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อขันธ์ทั้งหลายมาประกอบกันเข้าเสียงเรียกว่าอัตตาตัวตนก็มีขึ้นเมื่อขันธ์แตกสลายเสียงเรียกว่าอัตตาตัวตนก็หายไปตัวตนจริงๆจึงไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ตรัสสอนมาให้พิจารณาดูที่ตั้งของสมมติบัญญัติทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ว่าเมื่อมาประกอบกันเข้าเป็นสังขารก็เป็นที่ตั้งของสมมติบัญญัติเรียกกันต่างๆและเมื่อสังขารคือส่วนที่มาประกอบกันนั้นแตกสลายแยกย้ายกันออกไปสมมติบัญญัติต่างๆนั้นก็หายไปฉะนั้นวาทะที่สมมติบัญญัติที่เรียกกันต่างๆซึ่งสังขารทุกๆอย่างไม่จำเพาะแต่อัตตาเท่านั้นต้นไม้ภูเขาอะไรเป็นต้นดังกล่าวนั้นก็เหมือนกันจึงไม่มีความจริงแท้อยู่ในตัวเป็นสมมติบัญญัติเท่านั้นตรัสสอนให้พิจารณาที่ตั้งของสมมติบัญญัติเหล่านั้นว่าเป็นตัวสังขารเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งและได้ทรงชี้มาดูให้รู้จักที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวตน
คืออัตภาพอันนี้โดยที่ตรัสสอนชี้ออกให้รู้จักว่าไม่มีตัวอัตภาพหรืออัตตาที่แท้ที่แท้จริงอยู่ในสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งก้อนนี้กองนี้โดยที่ตรัสชี้แยกออกไปว่าอันที่จริงนั้นประกอบขึ้นด้วยขันธ์คือกองทั้งห้านั่นเป็นรูปนั่นเป็นเวทนานั่นเป็นสัญญานั่นเป็นสังขารนั่นเป็นวิญญาณเหมือนอย่างสัตว์ที่ให้ดูเรือนว่านั่นหลังคานั่นเสานั่นฟ้านั่นพื้นนั่นเสาสัตว์ที่ให้ดูรถว่านั่นล้อนั่นตัวรถนั่นเครื่องประกอบต่างๆของรถให้ดูต้นไม้ว่านั่นเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นลำต้นเป็นรากเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นแก่นเป็นต้นซึ่งมาประกอบกันเข้าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งประสมปรุงแต่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งและในอัตภาพอันนี้ก็ประกอบขึ้นด้วยขันธ์ 5ก็ตัดเชี่ยให้รู้จักว่าสิ่งที่มาประกอบนั้นอะไรบ้างส่วนที่แข็งซึ่งประกอบขึ้นในธาตุทั้ง4มีอาการ31หรือ32นี่เป็นกองรูปดังกองรูปของทุกคนที่นั่งกันอยู่นี่ก็คือว่ากองรูปกองหนึ่งมากองกันอยู่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ประกอบด้วยอาการ31 32เรียกแยกออกไปเป็นศีรษะเป็นแขนเป็นขาเป็นลำตัวเป็นต้นต้องมากองกันอยู่นี่เป็นกองรูปความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นกองเวทนาความจำได้ไม่รู้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลิตภัณฑ์รู้เรื่องราวต่างๆก็เป็นกองสัญญาความปรุงคิดหรือความคิดปรุงต่างๆก็เป็นกองสังขารซึ่งเป็นความปรุงแต่งภายในจิตและกองความรู้สึกเมื่อตากับรูปประจวบกันก็เป็นความรู้รูปคือเห็นรูปหูกับเสียงประจวบกันก็เป็นความรู้หรือได้ยินเสียงเมื่อจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและสิ่งที่กายถูกต้องมาประจวบกันก็เกิดความรู้หรือทราบในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์เมื่อมโนคือใจกับธรรมะเรื่องราวมาประจบกันก็เกิดความรู้ในเรื่องที่ใจคิดรู้เหล่านั้นนั่นก็เป็นกองวิญญาณเพราะฉะนั้นก็ขันธ์ 5เหล่านี้เองมาประกอบกันเข้าก็เป็นนามรูปนี่เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวเราหรืออัตภาพและเมื่อขันธ์ 5เหล่านี้ยังประกอบกันอยู่ไม่แตกสลายแยกกันออกสมมติบัญญัติว่าตัวเราอัตภาพอัตตาก็ยังอยู่ในเมื่อกองทั้ง5เหล่านี้แตกสลายในเมื่อมรณะมาถึงนามก็ดับรูปก็แตกสลายไปโดยลำดับ
สมมติบัญญัติว่าอัตตาอัตภาพก็หายไปได้ตรัสสอนให้รู้จักพิจารณาแยกดังนี้ให้รู้จักตามความเป็นจริงนี่แหละคือวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะต้องมีสมาธิคือจะต้องมีจิตตั้งมั่นกำหนดอยู่ในที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตตาหรืออัตภาพอันนี้ให้รู้จักว่านี่รูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณมีชาติความเกิดเป็นเบื้องต้นมีชราความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งพยาธิในธรรมกลางมีมรณะเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนิจจะไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นทุกขะเป็นทุกข์คือทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เพราะปรารถนานั้นก็ปรารถนาที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่ก็ปรารถนาไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนตรัสสอนให้รู้จักพิจารณาในที่ตั้งของสมมติบัญญัติดังนี้โดยเฉพาะข้อสำคัญก็คือสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวเราของเราตัวเราก่อนแล้วก็มีของเราแล้วก็จะมีตัวเขาของเขาและเมื่อพิจารณาให้รู้จักที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติโดยเฉพาะที่ตัวเรานี้ตามความเป็นจริงโดยใจลักดังนี้แล้วก็จะทำให้หายหลงหายยึดถือแต่เมื่อยังไม่ได้เห็นแจ้งจริงก็ย่อมจะต้องมีความยึดถืออยู่เป็นอัตวาทุปาทานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป